สามัคคีเห็นอกเห็นใจกันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญมั่นคงคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจจากหนังสือ108มงคลพระบรมราโชวาท